ส่วนมุมมองของภาคเอกชนสะท้อนจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับก็ออกมาชี้เห็นว่าถ้าโครงการดิจิตอล 10,000 บาทได้ล่าช้าออกไปทางฝั่งของรัฐบาลนั้นมีความจำเป็นครับที่ต้องออกมาตรการอื่นๆเข้ามาซัพพอร์ตหรือว่าพยุงเศรษฐกิจเพิ่มเติมครับคุณเกรียงไกรเทนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือว่าสอท.ท่านก็เปิดเผยนะครับบอกว่าสำหรับมาตรการแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทของรัฐบาลที่อาจจะล่าช้ากว่าแผนเดิมคือเดือนพฤษภาคมนะครับท่านก็มองงี้ครับว่าหากว่าล่าช้าจริงภาครัฐจำเป็นต้องมีมาตรการเพิ่มเติมในการกระตุ้นเศรษฐกิจและต้องกระตุ้นได้เร็วด้วยนะครับเนื่องจากปัจจุบันงบประมาณปี2017นั้นล่าช้าออกไปกว่า8เดือนและจะเห็นได้ว่าโครงการที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณของรัฐบาลนั้นชะลอออกไปก็เลยมีผลทำให้อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องได้รับผลกระทบนะครับเช่นอุตสาหกรรมการก่อสร้างเป็นต้นรวมถึงบริษัทขนาดใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์เองก็ประสบกับปัญหาสภาพคล่องด้วยดังนั้นมาตรการที่จะออกมาช่วยต้องเป็นมาตรการที่แม่นยำโปร่งใสซึ่งคาดหวังนะครับว่ารัฐบาลจะดำเนินการได้ตามที่รัฐบาลพูดเอาไว้ซึ่งก็จะกระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีควบคู่กับการทำมาตรการอื่นคู่ขนานกันไปด้วยส่วนภาคอุตสาหกรรมไทยในปี2567ก็ยังมีแนวโน้มที่จะขยายตัวเพิ่มมากขึ้นนะครับผู้ชมไปฟังเสียงคุณเกรียงไกรเทียนุกุลพร้อมๆกันนะครับภาครัฐจำเป็นที่ต้องมีมาตรการดีๆในการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ต้องกระตุ้นเร็วเพราะว่าสาเหตุก็เพราะว่างบประมาณปี67เนี่ยล่าช้าก่อนจะใช้เงินได้ล่าช้า8เดือนนะครับอันนี้ถือว่าเป็นหลุมดำเลยนะ8เดือนเนี่ยเงินมันหายไปเลยเพราะนั้นจะเห็นนะครับว่าภาคการก่อสร้างโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับงบรัฐต่างๆเนี่ยชะลอหมดแล้วมันก็ส่งผลทำให้วัสดุก่อสร้างอุตสาหกรรมผลิตต่อเนื่องเหล็กอะไรทุกอย่างลดลงหมดอย่างมีนัยยะสำคัญแล้วก็จะเห็นนะครับว่าปัญหามันสะท้อนไปถึงบริษัทขนาดใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยยังประสบปัญหาเรื่องเงินหมุนเวียนเรื่องหุ้นกู้ที่เราคงได้ข่าวนะฮะเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเห็นภาพชัดเพราะนั้นดิจิตอลวอลเล็ตที่ตอนแรกภาครัฐได้ประกาศว่าจะมาเป็นตัวกระตุ้นใช้เงิน500,000 ล้านเนี่ยทางสภาอุตสาหกรรมแล้วก็ทางกกล.ก็เห็นด้วยว่าต้องมีมาตรการส่วนในช่วงปีที่ผ่านมาในหลากหลายอุตสาหกรรมโดยเฉพาะการผลิตเพื่อการส่งออกนั้นก็เผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจประเทศคู่ค้ามีแนวโน้มที่ชะลอตัวลงมาครับโดยในปี2017นี้แรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยมีโอกาสที่จะเติบโตได้มาจากปัจจัย30ไม่ว่าจะเป็นภาคการส่งออกสินค้าที่จะกลับมาขยายตัวได้การลงทุนของภาคเอกชนที่จะฟื้นตัวตามภาคการท่องเที่ยวที่จะขยายตัวได้ต่อเนื่องผ่านมาตรการฟรีวีซ่าและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศรวมถึงการใช้สิทธิประโยชน์จากเขตการค้าเสรีหรือ FTA ใหม่ๆนะครับจากเป้าหมายการบรรลุ FTA ได้ภายในปี2567เช่น FTA ระหว่างไทยศรีลังกาไทยสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปหรือ EFTA และไทย UAE เป็นต้นครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีส่วนช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการส่งออกสินค้าของประเทศไทยได้เพิ่มมากขึ้นแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังคงมีความผันผวนจากปัญหาความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์และสงครามที่เกิดขึ้นอีกทั้งสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนที่ยังคงยืดเยื้อแล้วก็มีผลกระทบจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงด้านภูมิอากาศนะครับความท้าทายเหล่านี้ภาคอุตสาหกรรมไทยต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดนั่นเองนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ